สวัสดีครับสกนะสั่งนะครับวันนี้จะมาอัปเดตตู้โลเทคให้ดูกันนะครับผ่านมา1อาทิตย์หลังจากที่ปลูกแล้วนะครับก็ตู้เพอร์การ์ดนะครับจะเห็นว่าใบใหม่เริ่มออกมาแล้วนะครับเริ่มมีการแตกใบใหม่ถ้าดูข้างบนจะเห็นชัดกว่าจะเห็นเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ดินเคซี่นะครับน้ำใสตลอดนะครับไม่มีขุ่นเลยนะครับตู้นี้เปลี่ยนน้ำไป1รอบแล้วนะครับทั้ง2ใบเปลี่ยนน้ำไป1รอบแล้วนะครับเพราะว่าวันแรกใส่แบคทีเรียเกินไปนิดนึงนะครับใส่เยอะเกินไปใส่เท่ากับเวลาเลี้ยงตู้24มันก็เลยเยอะเกินนะครับก็ขุ่นนะครับเวลาเราใส่แบคทีเรียหรือใส่ยาอะไรนะครับเราก็ใช้เป็นหยดเอานะครับเพราะตู้มันเล็กนะครับนี่นะครับเริ่มโอเคแล้วอาทิตย์นี้เราจะไปซื้อกุ้งแคะมาปล่อยแล้วนะครับในสัปดาห์ที่2นี่นะครับเริ่มสัปดาห์ที่2เราจะปล่อยกุ้งแคะแล้วแต่ว่าเราจะยังไม่เอาปลามาลงนะครับก็ให้ระบบรันบิกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยเอาปลามาใส่นะครับมีต้นไม้ไข่ฟองด้วยนี่เห็นไหมเอ่ยคายฟองจากคลิปนะครับคลิปรูเส้นนะครับต้นไม้คายฟองนี่ไม่ได้ให้คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ให้คาร์บอนน้ำเลยนะมีหยดเจ้าเนี่ยแปลกฝาทองนะครับเอซูฝาทองบ้างแต่ไม่ได้ให้เยอะนะครับเพราะว่าระบบมันยังไม่มีอะไรนะครับถ้าให้เยอะบางทีมันก็แบคทีเรียมก็เยอะเกินไปนะครับมันก็เกิดอาการโอเวอร์นะครับแล้วก็ขุ่นนะครับซึ่งก็ต้องมานั่งเปลี่ยนน้ำนะครับเราก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนไปแค่ครั้งเดียวนะครับที่เราใส่เกินไปนะครับก็ไฟซีฮิลอสซีซีรีส์นะครับเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงต้นไม้ได้ดีนะครับสีต้นไม้ไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็ต้นไม้คายฟองอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับดาวน้อยก็เริ่มโอเคแล้วพอเราใช้ไม้เนื้อเยื่อหมดนะครับโอเคแหละไม้เนื้อเยื่อมันโตง่ายกว่าแต่มันจะมีปัญหาเรื่องฝ้าผิวน้ำนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำหมุนเวียนเลยนะครับมันเป็นน้ำนิ่งๆก็ต้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำออกไปนะครับเดี๋ยวมันก็หายนะครับก็บางทีเขาก็เอาปลาที่มันกินฝ้ามาเลี้ยงนะครับอย่างพวกปลาสอดหรือปลาหางนกยูงนะครับแต่แนะนำว่าเป็นพวกหางนกยูงดีกว่าเพราะว่าปลาสอดมันจะดูขนาดใหญ่เกินไปนะครับสำหรับตู้20 20 20นะครับ20เซนนะครับอันนี้มันจะดูใหญ่เกินไปนะครับเป็นพวกหางนกยูงหรือว่าซิวข้าวสารเมลากะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่แนะนำซิวข้าวสารชวานะครับไอตัวซิวข้าวสารใสๆของไทยอ่ะครับอันนั้นโคตรดุเลยแนะนำก็พวกซิวข้าวสารแม่น้ำโขงแต่พักนี้ก็ไม่เห็นมีใครเอามาขายนะซิวข้าวสารญี่ปุ่นดูซอฟสุดแล้วเอาจริงๆนะเลี้ยงทนด้วยแล้วก็ไม่ดุด้วยนะครับก็โอเคนะฮะหรือไม่เราก็แต่ถ้าเป็นพวกปลาซิวหนูอะไรพวกนี้เขาจะไม่กินฝ้านะครับเขาก็อยู่ข้างล่างเพราะว่าเขาอยู่ได้ในแบบที่แบบนี้ออกซิเจนไม่ได้สูงมากอะไรนี้นะครับไม่มีกองเขาก็อยู่ได้นะครับแต่ว่ารอให้ต้นไม้เซตตัวให้งามกว่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันต่อไปนะครับว่าตู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ
าทิตย์นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ